รอเฮลุ้นข่าวดีขยายวงเงินคนละครึ่งเฟส2ใช้กันจุกๆ 4,500 บาทวันที่2ธันวาคมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากโควิด-19จะมีการประชุมในเวลา 14:00 น.โดยมีวาระสำคัญคือการขยายโครงการคนละครึ่งระยะที่2และโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ปรับปรุงเงื่อนไขรายละเอียดเข้าหารือในที่ประชุมสบค.ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในสัปดาห์หน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมจะมีการหารือในเรื่องการให้สิทธิ์ประชาชนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2เพิ่มเติมและการขยายโครงการให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในเฟส1ไว้โดยจะมีแนวทางที่จะหารือกันในประเด็นของจำนวนวงเงินที่อาจจะขยายเป็น 4,500 บาทให้กับผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ลงทะเบียนเดิมแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเฟสแรกต้องใช้วงเงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคม63โดยในวันนี้เวลาบ่าย 2:00 น.นายกเป็นประธานการประชุมสบค.เพื่อพิจารณาและต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันได้แก่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเราเที่ยวด้วยกันและช็อปดีมีคืนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด